This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนที่เสพสารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยก็จะร่างกายสู้ผอมอ่อนเพลียคือเหมือนซอมบี้อ่ะเหมือนผีบ้าแล้วก็เชื่องช้าคือเสพสารเสพติดเข้าไปฟืดนึงอ่ะสมองมันถูกทำลายไปเยอะเลยเขามีการศึกษามาเลยว่าสมองมันเปลี่ยนพวกเนื้อสมองพวกการทำงานอะไรของมันมันเปลี่ยนไปเลยแล้วมีการศึกษาเพราะว่ายิ่งใช้ตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมีโอกาสที่สมองมันจะกู่ไม่กลับคือกลายเป็นคนไข้โรคติดไปเลยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนอ่ะใช้ได้หมดเลยทุกคนใช้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันราคาถูกลงแบบไม่มีเงินก็ซื้อจะใช้ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของผลเสียของการติดยาเสพติดเรื่องนี้อยากคุยมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังดูข่าวทุกวันน่ะก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละผลเสียของการติดยาเสพติดมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ในเรื่องของทั้งภาวะทางสุขภาพจิตเนี่ยนะมันไม่ได้แค่คนติดยาแล้วมั้งที่จะมีปัญหาตรงนี้นะคนที่อยู่รอบข้างคนในครอบครัวพอดูข่าวแล้วก็ห่อเหี่ยวหัวใจแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่นะยาเสพติดมันจะหมดไปสักทีนะคะหรือว่าคนแบบจะเข้าใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับพันตำรวจเอกหญิงแพทย์หญิงอัญชุลีธีระวงศ์ไพศาลจิตแพทย์นายแพทย์สบ5โรงพยาบาลตำรวจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเอาคนที่ติดยาก่อนแล้วกันเนาะในเรื่องของสภาวะสุขภาพจิตเนี่ยอาการมันจะยังไงบ้างแล้วก็เอ้ยการบำบัดรักษาแล้วค่อยมาคุยหนึ่งเรื่องของคนรอบข้างคนในครอบครัวเขาจะต้องยังไงกันบ้างคะคุณหมอค่ะก็ต้องบอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาสังคมมากนะคะใช่มันไม่ใช่แค่ปัญหาของตัวคนที่ติดยาอย่างเดียวอะค่ะมันส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเขาครอบครัวเขาแล้วก็สังคมที่เขาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มันปัญหายาเสพติดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมที่เป็นอยู่นะคะคือถ้าสังคมดีเข้าถึงได้ยากมันไม่มียาเสพติดสารเสพติดใช้อะไรเนี่ยมันก็คนที่จะติดยาเนี่ยมันก็จะน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสังคมมันไม่ดีคือรัฐไม่เข้มแข็งพอที่จะดูแลป้องกันตรงนี้ได้สารเสพติดเนี่ยมันก็จะทะลักเข้ามาในสังคมก็จะนำไปสู่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเอาไปใช้เข้าถึงง่ายราคาถูกนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านร่างกายหรือว่าปัญหาต่อจิตใจนะคะก็เขามีการศึกษาพบว่าคนที่ใช้สารเสพติดนะคะสารเสพติดอ่ะมันออกฤทธิ์มันส่งผลต่อสมองอะค่ะมันทำให้มันไปทำลายสมองทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันรวนมันผิดปกติมันเสียไปหมดเลยแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยสังเกตดูคนที่เสพสารเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยก็จะร่างกายสู้ผอมอ่อนเพลียคือเหมือนซอมบี้อ่ะเหมือนผีบ้าสุดโทมแบบดูผิดปกติไปเลยดูแบบแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วก็เชื่องช้าแล้วก็แบบดูไม่เหมือนคนอ่ะสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงไม่มีแรงกล้ามเนื้อรีบบางคนก็มีปัญหาโรคปอดโรคอะไรตามมาสารพัดส่วนปัญหาหรือว่าผลที่ส่งผลต่อสมองแล้วก็จิตใจเนี่ย มีผลมากเลยนะคะคือเสพสารเสพติดเข้าไปฟืดนึงอ่ะสมองมันถูกทำลายไปเยอะเลยแล้วพอใช่ซืดนึงเนี่ยแล้วยิ่งเสพไปเรื่อยๆสมองมันก็ค่อยๆฝ่อค่อยๆทำลายเขามีการศึกษามาเลยว่าสมองมันเปลี่ยนพวกเนื้อสมองพวกการทำงานอะไรของมันมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ทำให้มีอาการโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือบางคนมีหูแว่วประสาทหลอนมีอาการทางจิตนะคะแล้วมีการศึกษาเพราะว่ายิ่งใช้ตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็ยิ่งใช้นานเนี่ยมันมีโอกาสที่สมองมันจะกู่ไม่กลับอะคือกลายเป็นคนไข้โรคติดไปเลยถาวรคือจากสมองมาดีๆเป็นเด็กปกติทำงานปกติจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีพลังมีความฝันมีอะไรแต่พอโดนสารเสพติดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคือสมองไปหมดนะคะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องสติสตุ้งสตางอะไรหายหมดแบบความอยากความแพชชั่นในชีวิต
ความกระตือรือร้นหายหมดไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรในสมองเลยใช่คิดอะไรไม่ได้คิดเองไม่ได้เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะเออทำอะไรไม่ได้คือมันทำลายสมองแบบหนักมากนะคะแล้วก็มีคนไข้หลายๆคนที่ใช้ไปเยอะๆแล้วก็คือแบบเออไปเลยอ่ะถ้าภาษาชาวบ้านก็คือแบบเพี้ยนไปเลยบ้าไปเลยเออซึ่งความจริงแล้วอ่ะถ้าไม่โดนเนี่ยเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องมีจุดเริ่มต้นน่ะคือยาเสพติดเสพมันก็ติดชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะคือแค่ไปลองอ่ะจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะแบบว่าเอ้ยฉันอยากจะลืมความทุกข์บางอย่างเขาบอกว่าเสพแล้วมันมีความสุขมันได้แบบเหมือนอยู่ในสวรรค์วิมานอะไรแบบจินตนาการตัวเองไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะแค่ช่วงเวลานั้นอะแต่พอหลังจากนั้นน่ะใช่มันก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายใช่สาเหตุของการติดยาเสพติดนี่ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมนี่ก็มีส่วนถ้าพ่อแม่เสพยาติดยาเนี่ยหรือแม้แต่ติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยลูกก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเสพติดได้ง่ายเอ้ยแต่เรื่องนี้น่าตกใจมากนะคะคุณหมอตรงที่ว่าบางทีคุณทั้งพ่อกับแม่ติดยาเหมือนกันทั้งคู่แล้วตั้งท้องอยู่อ่ะตั้งครรภ์อยู่อ่ะอันนี้ลูกออกมาก็แน่นอนว่ามีโอกาสคือบางทีพันธุกรรมมันก็มีส่วนแล้วยิ่งกับการเลี้ยงดูด้วยคือในสังคมเนี่ยพ่อแม่ก็เสพออกมานอกบ้านอ่ะก็เสพเพื่อนที่โรงเรียนก็เสพสังคมข้างบ้านก็เสพกันทั้งหมู่บ้านเลยการเสพเป็นเรื่องปกติธรรมดาเออมันจะรอดไหมมันก็รอดได้ยากนะใช่จิตแข็งยังไงก็อาจจะแบบว่าใช่คือถ้ามันกลายเป็นแบบสิ่งที่หาได้ทั่วไปสิ่งที่แบบเข้าถึงได้ง่ายโอกาสที่ถึงแม้เราจะเลี้ยงลูกมาแบบดีแค่ไหนลูกเราแบบเป็นเด็กดีแข็งแกร่งแข็งแรงมากเลยพอเข้าสู่วัยรุ่นติดเพื่อนเพื่อนชวนจบข่าวเลยค่ะยิ่งวัยรุ่นนี่คือเป็นอะไรที่ชวนง่ายด้วยนะเพราะแบบคือฉันต้องเข้าสังคมอ่ะต้องเข้ากลุ่มอ่ะถ้าไม่ทำตามเขาอะเราก็ไม่สามารถจะเข้ากับเพื่อนได้ต้องการการยอมรับจากเพื่อนจากสังคมใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดสารเสพติดเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมเนี่ยอย่างที่บอกถ้าสังคมแบบโอ้ยประเทศที่เต็มไปด้วยยาเสพติดสารเสพติดทะลักเข้ามาหาเข้าถึงง่ายราคาถูกแบบนี้ค่ะโอกาสที่จะเสพติดก็ง่ายเพื่อนก็ใช้ข้างบ้านก็ใช้สภาพแวดล้อมมันใช้กันหมดเลยเออหรือแม้แต่ปัญหาสังคมแบบความยากจนความเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็นำไปสู่การใช้สารเสพติดได้นอกจากสังคมก็ด้านจิตใจของแต่ละคนก็มีส่วนนะคะคือบางคนอาจจะแบบครอบครัวมีปัญหาสภาพครอบครัวขาดความรักความอบอุ่นไม่มีใครดูแลค่ะทำให้ถูกชักจูงได้ง่ายก็ไปใช้สารเสพติดได้ง่ายหรือว่าบางคนก็พ่อแม่ก็ดูแลดีแหละบางคนพ่อแม่สปอยด้วยเออแต่ว่าไปเจอเพื่อนหรือว่าอยากลองเองส่วนตัวอยากรู้อยากเห็นเออคิดว่ามันเท่คิดว่าแบบเออใช้แล้วแบบเราจะดูพิเศษกว่าเพื่อนคนอื่นๆเด็กคนอื่นๆทั่วไปบางคนเขาก็อยากมีความไม่เหมือนใครอยากมีความสเปเชียลแต่ไปสเปเชียลผิดทางนะคะก็นำมาสู่การใช้สารเสพติดได้เหมือนกันหรือว่าในกลุ่มที่แบบเป็นปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติพวกต่อต้านสังคมเนาะแบบก้าวร้าวก็อยากจะไปลองใช้พวกนี้ดูแบบอะไรที่เขาห้ามตัวเองก็อยากแหกกฎอยากจะนำไปใช้ก็มีเหมือนกันหรือพบว่าบางคนอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพร่างกายบางอย่างเช่นไม่สบายปวดนั่นปวดนี่ก็เลยไปใช้พวกสารเสพติดเพื่อลดความเจ็บปวดหรือว่าลดความไม่สบายของตัวเองอย่างเพราะว่าบางทีแบบไม่สบายพอใช้ปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกแบบมีแรงอ่ะเออก็เลยคิดว่ามันเป็นยาคิดว่ามันช่วยตัวเองได้ก็เอามาใช้ก็นำไปสู่การเสพติดในที่สุดค่ะโอ้จากก็จากหลายปัจจัยที่จะทำให้เราเข้าไปสู่วังวนตรงนี้ใช่นะคะต้องแบบแต่ก็มีบางคนนะเอาจริงๆอันนี้คือบางคนเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่ายาเสพติดรอบตัวแต่เขาก็สามารถผ่านมันมาได้เพราะว่าตั้งมั่นละหรือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรอบตัวเองอะว่ามันเฮ้ยไม่ดีนี่หว่ามันส่งผลกระทบอะไรยังไงเราก็โอ้เขาสามารถผ่านตรงนั้นมาได้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ได้ยินบ่อยๆเลยค่ะคุณหมออันนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเนาะบอกว่าคนที่มีฐานะดีอ่ะ
มันไม่ได้บอกว่าคนที่ติดยาจะเป็นคนฐานะไม่ดีนะแต่คนฐานะดีอ่ะก็มีนะแต่เป็นการเสพยาอีกประเภทนึงที่มันอาจจะแพงกว่าไม่ได้แบบว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาบอกว่าคนจนเนี่ยจะใช้ยาบ้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนรวยเนี่ยจะใช้ยาไอยาเคราคาต่างกันใช่แต่ตอนนี้ก็กัญชาอย่างเงี้ยค่ะก็จะระบาดทั้งในเด็กเยาวชนแล้วก็อายุที่เข้าถึงอ่ะก็จะน้อยลงเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วก็คนรวยคนจนตอนนี้ก็ใช้กันเข้าถึงได้ทั่วถึงคืออย่างบางอย่างมันก็เป็นเพื่อทางการแพทย์เนาะในการรักษาใช่ไหมคะค่ะแต่ก็หลายๆอย่างก็เอามาผิดวัตถุประสงค์อยู่แล้วแหละนะหรือส่วนผสมอย่างที่บอกไปว่ามันเอาอะไรมาผสมให้เรามาเสพก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็มันถึงได้ชื่อว่ายาบ้าอันนี้แต่ก็ไม่ได้มาเน้นว่าจะต้องเป็นยาบ้าอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าผลเสียของการติดยาเสพติดทุกชนิดทุกอย่างเพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งสมองจิตใจเป็นจิตเภทได้จิตเวชได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าแบบเกี่ยวกับทางแบบซึ่งสารเสพติดในท้องตลาดบ้านเราอ่ะต้องบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์มันแบบผสมเนี่ยยากันยุงผสมยานี่นู่นนั่นแบบมั่วซั่วไปหมดนะคะคือแบบอารมณ์เหมือนครัวไทยจะไปครัวโลกนะคะแต่ว่าเอามาผสมยากันเองเดี๋ยวนี้แม้แต่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยซื้อยานี่นู่นนั่นมาผสมมากวนมากินกันเองแต่นี้ก็เนี่ยน้ำกระท่อมอย่างเงี้ยค่ะเอามากัญชาเอามาโอ้โหครัวไทยจะไปครัวโลกปรุงกันสนั่นชิมกันสนุกสนานนะคะก็อาจจะแบบว่าบางอย่างอ่ะทำให้แบบนั่งหัวเราะกันได้ทั้งวันดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่มันเป็นปัญหากับตัวเองนะคะแต่ก็มันมีหลายๆอย่างที่แบบว่าเอ้ยบุคลิกภาพจิตใจมันเปลี่ยนไปอ่ะอย่างที่เราเห็นข่าวเงี้ยคุณหมอใช่บางคนก็มีอาการทางจิตคุ้มข้างหูแว่วประสาทหลอนก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำร้ายข้าวของนะคะก็เกิดโศกนาฏกรรมเยอะถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ผู้เสพอย่างเดียวครอบครัวเขาก็จะมีปัญหาเช่นบางทีเขาหงุดหงิดอารวาสคุ้มข้างขึ้นมานะคะหรือว่าพวกนี้บางทีเขาก็ต้องใช้เงินในการที่จะไปซื้อของมาเสพก็เกิดการขโมยของในบ้านไปขายบ้างอะไรบ้างเพื่อให้ได้เงินมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มันก็ขยายกว้างไปอีกเป็นปัญหาสังคมอย่างที่โรงเรียนแบบนี้ค่ะถ้าเด็กเสพกันมันก็ชวนกันในโรงเรียนจากคนหนึ่งเป็น2คน3คนขยายไปเรื่อยๆแล้วมันก็ส่งผลต่อสังคมเหมือนที่เราเป็นข่าวได้ยินข่าวทุกวันเนี้ยบางคนไม่รู้อีเน่ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยมาก็ต้องโดนหางเลขไปด้วยอืมหนูใช่ใช่อันเนี้ยอย่างถ้าเกิดถ้าในเชิงของจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอว่าในการเสพยามันเป็นยาประเภทไหนคะที่มันจะทำลายระบบสมองแล้วทำให้คนแบบว่าคุ้มคลั่งแล้วก็ทำเนี่ยทำลายข้าวของทำร้ายคนในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไหนคะต้องบอกว่าสารเสพติดทุกอย่างอะค่ะมันส่งผลกระทบส่งผลต่อการทำงานของสมองเนาะ มันจะแบ่งจริงๆมันก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะเช่นกลุ่มที่ออกฤทธิ์กดประสาทเนี่ยเช่นพวกฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนพวกเนี้ยค่ะเหล้าแห้งอะไรพวกนี้มันก็จะส่งผลกดประสาททำให้แบบเชื่องช้ามึนๆงงๆเฉื่อยชานะคะหรือว่ากลุ่มที่2เป็นกลุ่มพวกออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเช่นพวกแอมเฟตามีนกระท่อมโคเคนยาบ้ายาขยันอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำให้แบบเสพไปแล้วตื่นตัวกระวนกระวายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาคึกขนองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มหลอนประสาทเช่นพวก LSD พวกเนี้ยมันก็จะแบบเห็นภาพหลอนเห็นแบบโอ้ยบินได้เคลิ้มนะคะหรือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ผสมผสานเช่นตัวกัญชาเนี่ยค่ะมันจะผสมผสานทั้งกดประสาทด้วยกระตุ้นประสาทด้วยหลอนประสาทด้วยนะคะที่บางทีแบบเราเห็นคนพัดตกตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะมีการเสพยาแล้วก็หลอนคิดว่าแบบตัวเองแบบอยู่บนเรือไททานิกหรือคิดว่าตัวเองเป็นนกแบบคิดว่าตัวเองแบบกระโดดบันจี้จัมป์ลงมาบินได้หลอนพวกตกตึกแบบเนี้ยค่ะบางคนอาจจะเกิดจากหลอนประสาทก็ได้แต่บางคนเขาอาจจะเกิดแบบซึมเศร้าใช้ยาไปนานๆมันก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นโรคจิตเภทหูแว่วประสาทหลอนมีอาการทางจิตหรือบางคนพัฒนาเป็นอาการซึมเศร้าโรคซึมเศร้าพอซึมเศร้าหนักๆก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายทำลายตัวเองคืออย่างแบบว่าในการที่แบบตั้งใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเนาะแต่ว่าแบบบางคนแบบเอ้ยดูไม่น่าจะเป็นคนมา
ฆ่าตัวตายหรือแบบตกตึกหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมาจากตรงใช่ไหมก็ได้จากสารเสพติดอาจจะหูแว่วประสาทหลอนบางคนแบบคิดว่ามีคนตามฆ่าอยู่เนี่ยมีคนตามไล่มาแล้วแบบไม่ได้แล้วต้องกระโดดละทางเดียวที่จะรอดโอ้ไม่มีอะไรดีเลยนะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรดีมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะคุ้มคลั่งนี่ก็โอ้โหยาบ้านี่ก็เยอะโอ้ทำลายข้าวของเผาบ้านตัวเองหรืออะไรเงี้ยหรือไปทำร้ายพ่อแม่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าพวกนี้มันพอยามันหมดลิ้นแล้วเขาจะกลับมาเป็นแบบหมายถึงว่ารู้ผิดชอบชั่วดีในช่วงเวลาที่กลับมาเป็นปกติไหมคะหรือว่าก็ไม่ก็มันไปละสมองมันไปละก็แล้วแต่ว่าใช้มานานแค่ไหนถ้าหากว่าเพิ่งใช้ใหม่ๆมันก็จะมีอาการช่วงที่เสพยาพอหยุดไม่ได้เสพแต่พวกนี้มันจะมีปัญหาพวกเสพมานานๆพอไม่ได้เสพมันจะมีอาการวิดรอมีอาการถอนรู้สึกกระวนกระวายคุ้มข้างอารวาสต้องหายามาให้ได้แม่ไม่ให้เงินก็ขโมยเงินตบแม่เอาเงินมาหรือว่าไปขโมยของตามร้านมาเพื่อจะเอาไปแลกกับยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่พอเสพยาพอไม่เสพปุ๊บพอผ่านช่วงถอนไม่ได้ก็กลับมาปกติถ้าเลิกได้ก็ปกติแต่จะมีบางกลุ่มที่เพี้ยนไปเลยบ้าไปเลยแบบไปเลยคือไม่กลับมา 100% หลุดไปละหลุดโลกไปละไม่สามารถจะคุยสื่อสารอะไรรู้เรื่องหรือว่าฉันก็เดินหายออกไปจากบ้านแล้วก็ไปเป็นคนเร่ร่อนอะไรก็เป็นไปได้ก็มีเหมือนกันถ้าเขาแบบใช้เยอะๆหนักๆใช้มากๆเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้แล้วหยุดเนี่ยแล้วก็มารับการรักษาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นโหแต่ได้ยินว่าก็คนที่ไปให้หมอรักษาจิตเวชอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันจนแบบล้นโรงพยาบาลแบบว่ารองรับไม่เพียงพอแล้วอ่ะใช่ค่ะก็บางคนแบบต้องใช้เวลานานตั้งหลายปีกว่าสมองมันจะฟื้นแต่คืออาจจะไม่ได้เก่งเท่าเดิมที่เราเคยเป็นอ่ะอย่างเมื่อก่อนเราแบบเต็มร้อยพอรักษามาเสร็จอาจจะเหลือ80 90บางคนขึ้นมาได้แค่50แล้วก็บางทีบางคนรักษาหายแล้วดีขึ้นแล้วอ่ะดีขึ้นแล้วกลับไปสิ่งแวดล้อมเดิมใช้ใหม่เป็นอีกเป็นใหม่ก็หมุนวนแล้วยิ่งถ้าเกิดไปเจอถ้าอย่างสมมติไปก่ออาชญากรรมไปก่อเหตุหรืออะไรเงี้ยยิ่งไปอยู่รวมกันในนั้นอีกยิ่งแบบว่าเฮ้ยส่งเสริมหนักกันไปอีกรู้เทคนิควิธีการหนักไปอีกว่าแบบหาตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตอนแรกเหมือนจบอนุบาลอยู่พอไปเจอเพื่อนปุ๊บจบปริญญาเอกเลยนะคะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะใช่ใช่น่าห่วงมากเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงกันได้บ้างก็ต้องบอกว่าโรคการติดสารเสพติดนะคะพวก substance use disorder ค่ะมันก็เป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่งที่แบบมีการเสพติดสารเสพติดแล้วก็มันก็เกิดจากมันก็ทำให้พวกสารเสพติดพวกนี้ค่ะมันก็ทำให้สมองแบบผิดปกติทำให้สมองป่วยอ่ะพฤติกรรมก็เปลี่ยนใช่ซึ่งเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อย่างเงี้ยค่ะสมองเราดีๆอ่ะเราควรจะแบบกินอาหารกินข้าวใช้ชีวิตดีๆเนาะพวกสารเสพติดพวกเนี้ยมันเหมือนยาพิษอ่ะที่กินเข้าไปแล้วทำให้เราโง่ทำให้เราทำให้เราประสาททำให้เราบ้ามันไม่มีใครเสพยาแล้วแบบโอ้ยชีวิตรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากไม่มีอ่ะใช่แล้วคนในครอบครัวอีกเนาะคนที่แบบพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเราอ่ะก็สุขภาพจิตเสียไปด้วยนะใช่ค่ะคือมีคนเสพยาในบ้านหนึ่งคนเนี่ยคือจะอินดิวให้คนที่เหลือในบ้านเนี่ยเครียดแล้วก็มีปัญหาสุขภาพจิตกันตามมามันคนที่อยู่รอบข้างอ่ะมันทั้งกังวลเอ๊ะเขาจะทำร้ายเราเมื่อไหร่เขาจะทำข้าวของพังเมื่อไหร่แล้วแบบว่ายิ่งเราที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบเขาทำมาหาเช้ากินค่ำอ่ะที่แบบลำบากลำบากแล้วก็ต้องมาแบบคอยหาเงินให้เพื่อไปเสพตัดปัญหาให้แบบว่าไปหลอนยาไปอยู่กับยาเลยจะได้ไม่ต้องมาทำร้ายเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะเจอแต่ผู้สูงอายุที่จะถูกกระทำตลอดเวลาอีกอ่ะประสาทกินแน่นอนค่ะใช่ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติมันเป็นปัญหาสังคมเนาะอย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่รู้ไหมคะว่าปีหนึ่งอะประเทศอะต้องเสียเงินในการที่จะเอามาบำบัดรักษาคนกลุ่มนี้เยอะมากเลยแล้วก็เหมือนเราสูญเสียทรัพยากรบุคคลอะคือเสีย
จากคุณภาพดีๆอาจจะเป็นแรงงานชั้นดีเป็นสมองชั้นดีคือเสียไปเลยกลายเป็นแบบภาระสังคมบางคนเป็นคนเก่งหรืออะไรเงี้ยเนาะแบบว่าแบบเราแบบอาจจะหลงผิดหรือว่าอาจจะแบบต้องการหาวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็ไปพึ่งสารเสพติดบางทีไม่ได้แค่คนในครอบครัวด้วยนะแบบเราใช้ชีวิตปกติเงี้ยค่ะคุณหมอเราเดินออกไปเงี้ยเราไม่รู้เลยใครอยู่ๆจะวิ่งมาทำร้ายเราอ่ะมันเป็นข่าวบ่อยมากเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะอย่าเดินทะเลาะทะล่าเล่นโทรศัพท์มือถือเราโดนหางเล่นไม่รู้ตัวเนาะเออก็เราก็ต้องแบบมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะแล้วอย่างอันนี้ถามอาการพอดีรู้จักน้องคนหนึ่งซึ่งก็มีคนบอกว่าเอ๊ะสังเกตว่าเอ๊ะน่าจะเล่นยาแน่ๆเลยเพราะดูอาการดูแบบอ่ะ1ดูลุกลี้ลุกลนผิดปกติสภาพก็เปลี่ยนไปดูแบบหม่นหมองไม่ได้สดใสพูดคุยหลบหน้าหลบตากินเก่งมากอันเนี้ยไม่รู้ว่าแนวโน้มหรือประเมินเบื้องต้นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะก็มีความเป็นไปได้เนาะซึ่งถ้าหากว่าเราแบบเห็นเพื่อนหรือเห็นเด็กหรือเห็นคนในครอบครัวคนรู้จักเป็นเนี่ยบางทีเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ด้วยการแบบเข้าไปพูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดีเนาะเออคุยไปเดี๋ยวคนเราอ่ะพอมันสนิทใจกันมันก็จะบอกออกมาเองก็จะคลายออกมาเองว่าเออแบบมีปัญหานี่นี่นี่อืมแล้วพอแบบถ้าเขามีปัญหาการใช้เราก็สามารถที่จะแนะนำให้เขามารักษามาพบจิตแพทย์ได้ทำไมเขาถึงต้องแก้ปัญหาด้วยการไปใช้ยาเสพติดคะก็อาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านจิตใจไม่มีความสุขในชีวิตหลายๆอย่างหรือว่าปัญหาครอบครัวไม่มีความสุขหรืออาจจะเป็นโรคทางกายบางอย่างเจ็บป่วยไม่สบายทำให้ไปใช้หรือแม้แต่ค่านิยมทางสังคมอ่ะรู้สึกว่าใช้แล้วมันเท่มันโก้มันเก๋ก็ไปใช้มันก็มีหลายๆปัจจัยเนาะแต่คือบางทีถ้าอยากใช้แต่มันไม่มีให้ใช้ในสังคมอ่ะมันก็เข้าถึงได้ยากมันก็ใช้ได้ยากซึ่งแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหายาเสพติดมันทะลักเข้ามามากเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนอะใช้ได้หมดเลยทุกคนใช้แล้วก็เดี๋ยวนี้มันราคาถูกลงแบบไม่มีเงินก็ซื้อจะใช้ได้ค่ะเอออันนี้ก็บางคนผันตัวไปเป็นคนขายซะเองจะได้มียาไว้เสพตลอดเวลาอีกนะคะโอ้ยไม่ใช่ทางที่สนับสนุนแต่ก็คงต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยกันทำยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆจิตแพทย์ก็งานล้นมือแล้วนะคะอลัมพังแค่แบบว่าปกติธรรมดาก็งานเยอะอยู่แล้วมาเจอปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่โอ้โหที่เคยได้ยินอย่างของที่ศรีธัญญาค่ะอย่างเงี้ยคนไข้ล้นที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะคุณผู้ฟังล้นเลยแล้วก็วนเวียนกลับเข้ามาใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถจะหลุดออกจากค่ะซึ่งตรงนี้บางทีแบบอย่างตัวเราเนาะเราก็อาจจะไปเปลี่ยนประเทศวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เราก็เริ่มจากการดูแลตัวเองให้เราแบบดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าแม้แต่จะคิดที่จะไปใช้ไม่ว่าจะเป็นสุราสารเสพติดอะไรกัญชาคนจะว่าดียังไงคือไม่ต้องไปใช้แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวของเราเริ่มจากคนใกล้ชิดมีลูกมีหลานก็ให้ความรักเลี้ยงดูให้คำปรึกษามีอะไรก็พูดคุยกันคอยซัพพอร์ตเด็กคอยแบบใส่ใจดูแลนะคะแบบนี้มันก็สามารถป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ในแบบบ้านเราในครอบครัวของเราค่ะแต่ถ้ามีปัญหาก็พาไปพบจิตแพทย์ใช่ค่ะจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะได้กลับมาเป็นคนเดิมของคุณต่อไปด้วยนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThis is Thai PBS podcast. ทำไมเหยื่อของความสัมพันธ์ที่เกิดจากความรุนแรงจึงออกจากจุดนั้นไม่ได้แล้วผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงเป็นเพราะอะไรดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับผมว่าอย่างแรกเราอาจจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจก่อนมั้งว่าอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่ในความสัมพันธ์นี้คือต้องบอกว่าบางคนอยากออกมากๆแต่ออกไม่ได้เพราะถูกคุกคามถูกขู่อันนี้หมายความว่าจริงๆแล้วตัวเขามีความพร้อมครึ่งทางแล้วคำว่าครึ่งทางหมายถึงว่าตัวเขาเองนะครับมีความพร้อมที่จะดีดตัวเองออกมาแต่แค่สถานการณ์ยังไม่เอื้อเท่าไหร่อย่างเช่นกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่อะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับซึ่งบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอแล้วที่จะต้องออกมา
แต่ออกไม่ได้เพราะว่าคู่กรณีหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อีกคนนึงเงี้ยครับก็บอกว่าถ้าออกไปนะหรือถ้าเลิกกันนะฉันจะไปตามจองล้างจองผ่านเธอทุกที่ฉันรู้แล้วว่าบ้านเธออยู่ไหนฉันรู้ว่าพ่อแม่เธออยู่ไหนฉันจะแบ็กเมย์เธอแบ็กเมย์อย่างเงี้ยครับก็คือประจานอาจจะเคยมีคลิปอาจจะเคยมีอะไรก็ตามที่เก็บไว้อย่างเงี้ยครับกลายเป็นสิ่งที่ข่มขู่กันได้ค่ะนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่จริงๆเรามีความพร้อมจะออกแต่เพียงแค่ว่าคู่กรณีเราไม่ยอมให้ออกอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะสามารถค่อยๆออกได้ไหมเพราะต้องบอกว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งที่ปรึกษาพวกนี้เหมือนกันนะตัวเขาอยากออกแล้วผู้ชายก็ขู่ด้วยการเอาปืนตบหน้าพอผู้หญิงจะออกเงี้ยครับผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าจะเลิกกับฉันเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะเดินออกมาหมายความว่าผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีครับใช่ซึ่งไม่ดีแต่เขาไม่ยอมรับความจริงข้อนั้นเพราะถ้าเขาเป็นคนดีเขาคงอนุญาตให้ออกแล้วครับถูกไหมหมายความว่าบางครั้งเราก็คบคนไม่ดีได้เหมือนกันหรือคนที่จิตใจเปราะบางคนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพออาจจะเป็นเพศชายก็จริงนะแต่ว่าความเข้มแข็งทางจิตใจอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งแบบปุพพบุรุษหรือผู้ชายขนาดนั้นเขามีความเปราะบางและเพื่อคล้ายๆกลบความเปราะบางนั้นเขาเลยต้องใช้ความก้าวร้าวขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าฉันยังคุมสถานการณ์นี้ได้ฉันเป็นผู้เลือกสถานการณ์นี้ไม่ใช่คนอื่นยัดเยียดมาให้ฉันแล้วฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะงั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเราจะค่อยๆออกมาด้วยตัวเองหรือเราต้องมีตัวช่วยเช่นอ่ะตำรวจหรือแบ็กอัพอะไรบางอย่างที่สามารถพึ่งพาได้ถ้ามีตัวช่วยโอเคตัวช่วยถ้าเราค่อนข้างมีอำนาจหรือมีความแข็งแรงบางทีมันก็สามารถพองัดได้พอช่วยได้ถูกไหมครับหรือพอคุ้มครองเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีใครช่วยเลยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราจะออกมาด้วยตัวเองได้ยังไง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆSpotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud